ในความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในชื่อกลุ่มเครือข่าย People Go Network หรือว่า People Go Network Forum นะครับที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวการจัดกิจกรรมเดินเท้าจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับคุณนิมิตเทียนอุดมตัวแทนเครือข่าย People Go Network Forum และคณะผู้ร่วมกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพพร้อมด้วยนายสุรชัยตรงงามครับทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเดินทางไปยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับยื่นฟ้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1-4ต่อศาลปกครองกลางขอให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ยุติการดำเนินการใดๆที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของทางเครือข่ายที่จะจัดกิจกรรมเดินเท้าจากจังหวัดปทุมธานีไปสู่จังหวัดขอนแก่นและขอให้สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งผู้ถูกฟ้องที่2-4ดูแลการชุมนุมและอำนวยความสะดวกให้ทางเครือข่ายจนกว่าจะสิ้นสุดการจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ครับก็เรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในการชุมนุมการถูกตรวจค้นควบคุมตัวโดยพลการเป็นเงิน100,000 บาทและขอให้ศาลมีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ตำรวจยุติการดำเนินการใดๆที่เป็นการขัดขวางการชุมนุมขอให้รับรองสิทธิ์และดูแลความปลอดภัยตลอดการชุมนุมนายสุรชัยบอกด้วยว่าทางเครือข่ายเริ่มเดินมาตั้งแต่วันที่20 มกราคมครับแต่ถูกปิดกั้นและขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางเครือข่ายจึงดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองผู้ถูกฟ้องทั้งหมดจะเป็นผู้ดูแลการชุมนุมในข้อหาละเมิดเสรีภาพการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายและมีพฤติการก็คือเมื่อวันที่20 มกราคมที่ผ่านมามีการปิดกั้นการเดินเท้าของเครือข่ายตามแผนการที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะและมีพฤติการกดดันข่มขู่ทำให้ผู้ชุมนุมเกิดความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งเราเห็นว่าสิทธิเสรีภาพการชุมนุมเป็นเรื่องสำคัญในระบอบประชาธิปไตยการดำเนินการขัดขวางการชุมนุมที่ผ่านมาเป็นการละเมิดเสรีภาพอย่างร้ายแรงครับ